การลงทุนในหุ้นกำลังได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมากนะคะเพราะเป็นช่องทางการลงทุนต่อยอดทางการเงินซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักลงทุนคนรุ่นใหม่กันค่ะคุณธนพรเจรนัยกุลวณิชหรือว่าน้องเนยนะคะสวัสดีค่ะน้องเนยค่ะน้องเนยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ25แล้วค่ะเรียนจบทางด้านไหนมาคะน้องเนยจบวิศวะค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะจบมาเป็นสาววิศวกรทำไมถึงสนใจมาเลือกลงทุนในหุ้นล่ะคะก็ต้องบอกว่าเริ่มจากคุณพ่อก่อนค่ะคุณพ่อแบบว่าลงทุนในหุ้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรียนจบทีนี้คุณพ่อก็เลยแบบว่าให้เงินมาก้อนนึงบอกน้องเนยว่าเนี่ยเดี๋ยวเราแบ่งเงินไหมแบบว่ามาซื้อหุ้นตามป้าดูนะแล้วคือช่วงนั้นคือน้องเนยสอนพิเศษไปด้วยค่ะคือเรียนต่อโทอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เลยเก็บตังค์สอนพิเศษคือค่าเรียนค่าสอนนะคะก็เก็บตังค์แล้วก็ฝากธนาคารประมาณ6เดือนผ่านไปค่ะเราเห็นแบบว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นมีทั้งปันผลแล้วก็เป็นส่วนต่างของกําไรอะค่ะกับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเนี่ยมันเทียบกันรู้สึกว่าการลงทุนในหุ้นน่ะมันได้ผลตอบแทนดีมากกว่าก็เลยสนใจใช้เวลามากี่ปีแล้วนะคะที่น้องเนยมาลงทุนในหุ้นนะคะถ้าศึกษาเองแบบจริงจังก็คือ2ปีค่ะแต่ว่าถ้าซื้อหุ้นตามคุณพ่อเนี่ยค่ะก็ประมาณ3ปีค่ะ3ปีพอเริ่มลงทุนในหุ้นนะคะก็ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมตอนนั้นเนี่ยศึกษาจากที่ไหนบ้างคะจริงๆเริ่มจากเว็บเซตเลยอะค่ะเพราะว่าเขามีแบบพวก e-learning แล้วก็ดูแล้วก็มีแบบว่าดูผ่าน YouTube บ้างผ่านเพจแล้วก็อ่านหนังสือด้วยค่ะก็คือเรามีคุณพ่อไงคะเราปรึกษาคุณพ่อไปด้วยค่ะต้องบอกก่อนว่าหุ้นในตลาดเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบ800ตัวทีเนี้ยทางตลาดหลักทรัพย์อะค่ะเขาก็คือจะจัดอันดับว่าหุ้นที่ผ่านเงื่อนไข100ตัวแรกเราจะเรียกว่าเซ็ตร้อยแล้วก็ถ้าใครที่ทำงานประจำแบบว่าไม่ได้มีเวลาเฝ้าหน้าจออย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ใช้วิธี DCA ค่ะก็คือเหมือนการออมหุ้นนะคะก็เราตั้งเป้าว่าเดือนนี้เราจะเก็บเงินสมมติ 1,000 บาทเอาไว้แล้วก็ทยอยซื้อหุ้นในแต่ละเดือนไปว่าเราชอบหุ้นตัวนี้นะแล้วก็คือทยอยซื้อไปเรื่อยๆเพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีวินัยในการ Stop Loss ทุกครั้งค่ะเพราะว่าการรักษาทุนเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าทุนน่ะมันมีจำกัดใช่ค่ะกำลังจะบอกว่าทุกคนมันมีทุนจำกัดใช่ค่ะสำหรับน้องเนยอะค่ะน้องเนยก็จะแบ่งแล้วแต่เป้าหมายการลงทุนถ้าเราลงทุนระยะสั้นเนี่ยเราก็คือเป็น stop loss ที่สั้นหน่อย 3% 5% แต่ว่าถ้าเราลงทุนระยะยาวอะค่ะเราพยายามเลือกหุ้นที่พื้นฐานดีก็คือเรามั่นใจแล้วว่าหุ้นตัวนี้คือธุรกิจเขาไม่มีทางล้มง่ายๆถ้าแกว่งเนี่ยใจน้องเนยก็คือรับได้แค่ 10% เกินกว่านั้นก็คือต้องขายทิ้งแล้วกลับมาตั้งหลักใหม่น้องเนยจะช่วยแนะนำในการดูข้อมูลหุ้นพื้นฐานหรือว่าหุ้นเบื้องต้นได้ไหมคะว่าเราควรจะดูอะไรบ้างในหุ้นแต่ละตัวเป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะถ้าพื้นฐานจริงๆอะค่ะอยากจะให้รู้จักบริษัทก่อนค่ะคือบริษัทนี้ทำอะไรผู้บริหารเขาเก่งไหมผู้บริหารเขาเป็นใครรายได้เขามาจากไหนจุดเสี่ยงจุดที่เขาแบบว่าต้องปิดความเสี่ยงคืออะไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือป้าต้องเน้นย้ำว่าต้องดูธีมในอนาคตด้วยเพราะว่างบการเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะมันเป็นผลการดำเนินงานของเขาอะค่ะเนาะคือเราก็ไม่ได้แบบว่าการันตีอนาคตว่าจะเป็นแบบนี้คือต้องดูธีมในอนาคตด้วยค่ะนักลงทุนแต่ละคนก็จะมีสไตล์หรือว่าความถนัดในการลงทุนที่ไม่เหมือนกันนะคะน้องเนยมีแนวทางการลงทุนของตัวเองอย่างไรบ้างคะก็จะแบ่งเป็นระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะคือระยะสั้นเนี่ยน้องเนยรู้สึกว่าหุ้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีแก็บให้ทำกำไรคือการขึ้นลงในแต่ละวันนะคะคือเป็นการแบบว่าเล่นระยะสั้นก็คือว่าอาจจะซื้อเช้าขายเย็นหรือว่าซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอร์ตระยะกลางก็คือจะเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานหน่อยอันในเซ็ตร้อยหุ้นที่เขาตัวใหญ่อะค่ะเขาจะขยับไม่ค่อยหวือหวาอาจจะแบบสัก2อาทิตย์เดือนนึงอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำกำไรได้แล้วก็เป็นหุ้นที่เป็นการลงทุนระยะยาวค่ะคือการลงทุนระยะยาวเนี่ยก็คือจะเน้นปันผลค่ะคือเงินปันผลจะถูกโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารของเราเลยค่ะก็เป็นเงินเก็บคือไม่ได้แบบว่าต้องลงทุนในหุ้นทุกอย่างแต่ว่าเราก็ต้องมีเงินสดเพื่อแบบว่าเอาไว้มีสภาพคล่องด้วยอะค่ะน้องเนยค่อนข้างให้ความสนใจแล้วก็มีเวลาในการศึกษาข้อมูลหุ้นค่อนข้างมากนะคะเข้าใจว่าใช้เวลาเยอะเลยทีเดียวใช้เวลาในแต่ละวันอย่างไรบ้างคะก็จริงๆจะแบ่งคือตลาดหุ้นเนี่ยค่ะเขาไม่ได้เปิดต
ลอดไงคะเขาก็คือจะมีแบบว่าเปิดครึ่งเช้าแล้วก็พักใช่ค่ะพักให้เรากินข้าวก่อนแล้วก็เปิดครึ่งบ่ายทีเนี้ยน้องเนยก็จะมีลิสต์การบ้านละว่าโอเคตอนเช้าเนี่ยเหมือนเราไปแอบดูก่อนว่าเอ๊ะเขาแบบว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเราแบบว่าเข้าซื้อแล้วแบบว่าขาดทุนเนี่ยค่ะเราก็ต้องแบบมาปรับปรุงอะค่ะว่าเอ๊ะแล้วเราผิดพลาดตรงไหนเราทำอะไรพลาดไปของเราแล้วก็โน้ตไว้ไงคะไม่ให้เกิดขึ้นอีกจะเห็นว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็มีความเสี่ยงนะคะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเนยมากค่ะขอบคุณค่ะจะมีวิธีการจัดการการลงทุนยังไงให้อยู่รอดปลอดภัยและทำกำไรได้ในระยะยาวคะเคสของน้องเนยนะคะน้องเก่งมากพี่ชื่นชมต้องบอกว่าน้องๆวัยรุ่นนะคะที่คิดจะลงทุนนะคะต้องเอาเป็นต้นแบบในการเรียนรู้นะคะแต่ก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วน้องเนี่ยจะทำให้พอร์ตเนี่ยของตัวเองเนี่ยโตอย่างไรนะคะพอร์ตหลักอันนี้ที่สำคัญค่ะนะทุกคนจะต้องมีก็คือต้องมีการแบ่งสำหรับวัยรุ่นเนี่ยค่ะรับความเสี่ยงได้ก็ควรจะมีประเภทสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่นหุ้นนะคะกองทุนทองประมาณ 70% แล้วก็อีก 20% นะคะลงในความเสี่ยงปานกลางหรือพันธบัตรรัฐบาลนะคะแล้วก็อีก 10% ไปลงในความเสี่ยงที่ต่ำเช่นเงินฝากธนาคารถ้าพอร์ตเราเป็นแบบนี้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 8% ต้องการเก็บเงิน30ปีเก็บเดือนละพันนะคะจะพบว่าถึงตอน30ปีข้างหน้าจะมีเงินกองอยู่ประมาณ1.3 ล้านแต่ถ้าเพิ่มอีกเดือนละ 5,000 ผลปรากฏว่าเงินจะกองอยู่ประมาณ6.7 ล้านตอนนี้เรามาดูเทคนิคการบริหารพอร์ตกันค่ะข้อที่1ไม่กระจุกให้กระจายค่ะการที่เราเอาเงินทั้งหมดเราไปผูกไว้กับที่ใดที่หนึ่งมันมีความเสี่ยงเราก็เลยต้องกระจายข้อ2ค่ะวัฏจักรของเศรษฐกิจเป็นยังไงถ้าเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลงค่ะเราต้องลดน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นลงแต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจในช่วงขาขึ้นจัดมาจัดหนักจัดเต็มค่ะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นได้นะคะข้อ3ค่ะเราต้องเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจเช่นถ้าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวคนต้องใช้ตังค์นะคะทุกคนต้องขับรถกลุ่มที่มาก็น่าจะเป็นกลุ่มธนาคารและกลุ่มพลังงานข้อที่4ค่ะเมื่อเราเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วเราต้องกลับมาเลือกหุ้นค่ะก็ดูว่ามีกี่ตัวตัวไหนจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดยอดขายโตกำไรโตตามด้วยแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีกำไรยังโตต่อเนื่องแต่ที่สำคัญนะคะจ่ายเงินปันผลมาด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุดราคาถูกไหมจะดูยังไงก็ดูจากราคาประเมินนะคะหรือมูลค่าที่แท้จริงที่นักวิเคราะห์ทั้งหลายประเมินมูลค่าเอาไว้การลงทุนนะคะไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามอย่าลืมติดตามผลด้วยนะคะว่ามันได้ผลลัพธ์อย่างที่เราตั้งเป้าไว้หรือเปล่าฝากข้อคิดสักนิดนึงค่ะการทำงานเหมือนการเดินนะคะคุณได้แค่ระยะทางแต่ถ้าทำงานด้วยบวกการลงทุนนะคะคุณจะเหมือนวิ่งเลยค่ะการที่จะไปสู่เป้าหมายย่อมเร็วกว่าการเดินพิเศษสุดค่ะยิ่งเริ่มลงทุนก่อนยิ่งรวยกว่านะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้ทางการเงินเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/happymoney อย่าลืมนะคะเริ่มต้นรวยด้วยการออมนำไปสู่หนทางพารวยแน่นอนค่ะ